นี่จะได้นี่ลูกวันนี้นิดสงสัยแล้วลองถามอะไรนะพี่ก็สงสัยว่าทำไมถึงใส่ตัวเตี้ยเออไม่เตี้ยเลยละให้มันสูงเขาเป็นล่างจะได้เท่าเท่ากันเออว่าแล้วมันขาดใจแล้วสามสองหนึ่งกันอ่ะวิชาค่ะคุณครูดีเมนปีนี้ค่ะมารู้เป็นใช่ก็จริงๆเป็นมาปีที่แล้วด้วยแล้วค่ะใช่แต่ว่าปีนี้ก็เป็นเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะกับทางซีวิทก็ได้มาอยู่ในครอบครัวซีวิทด้วยคือยังจะว่าติดโควิดสามารถโดนโควิดไปแล้วไม่ได้มีแบบเปิดตัวอะไรใช่ไหมใช่แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบครบ10ปีด้วยในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีเวนต์ใหญ่เลยในบ้าน2ปีที่ผ่านมาครอบครัวแฮปปี้มากค่ะมีความสุขมากแล้วก็คือเราแบบว่าชื่นชอบผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเราก็รู้ว่าผลิตภัณฑ์ซีวิทเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วเราก็แบบไว้วางใจได้แล้วมันก็ดีต่อสุขภาพเราอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซีวิทก็รู้สึกว่าแบบดีใจแล้วก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เข้ามาเป็นแบบส่วนหนึ่งเล็กๆที่ได้มาช่วยผลิตภัณฑ์นี้อะไรอย่างเงี้ยที่ฟังเป็นแบบนี้สัญญาหรอมากี่ปีต้องทำผู้จัดการแต่คิดเกือบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือปีนี้ก็คืองานพิเศษก็คือเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆของสัญญาก็มีเข้ามาเรื่อยๆปีนี้เข้ามากี่ตัวลูกได้พอทราบนะรับได้อีกค่ะเข้ามาได้อีกเรื่อยๆเลยปีนี้คือพร้อมลุยงานเพราะเราอัดอั้นจากช่วงโควิดมานานเนาะพร้อมมากค่ะพร้อมมากๆแบบเข้ามาเลยแบบมีงานอะไรอยากทำหมดเลยค่ะเหมือนมันเปลี่ยนไปเป็นรูปใหม่จะอย่างเมื่อก่อนเราทำงานหนักแล้วอาจจะแบบว่าเพื่อแบบจะเปลี่ยนงานบ้างแต่พอปีนี้มันเหมือนแบบพอเราอั้นจากโควิดพอกลับมาได้กลับมาทำงานความคิดเปลี่ยนเลยไหมว่าอยากจะทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นนะก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าอัดอั้นไหมจากโควิดอัดอั้นมากค่ะมากๆรู้สึกว่าแบบต้องการออกมาทำงานอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะบางทีตอนโควิดงานเข้ามาก็อาจจะเป็นแบบในออนไลน์ในช่องทางแบบโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอยากออกมาทำอะไรแบบนี้บ้างแล้วอะไรเงี้ยพอได้ออกมาก็เลยรู้สึกว่าขอเข้ามาอีกเยอะๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยแบบพร้อมทำงานมามันมีผลต่อทางจิตใจไหมคะช่วงหยุดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีผลไหมจริงๆสำหรับความเบื่อความเซ็งความแบบต้องมีนิดนึงค่ะที่รู้สึกว่าอยากทำงานมากๆแล้วอะไรเพราะว่าตอนที่ต้องแบบล็อกดาวน์ไม่ได้ทำงานเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกชีวิตมันหยุดมันทำงานมาตลอดแล้วอยู่ดีต้องมาหยุดอะไรเงี้ยเราก็นิดนึงที่รู้สึกแบบอยากออกไปทำงานเหมือนเดิมอยากถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันมีจิตตกบ้างไหมลูกบางคนแบบเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วอยู่บ้านแบบอะไรเงี้ยไม่ค่ะมีอะไรให้ทำตลอดค่ะช่วงนั้นแม่ก็หาขนมต่างๆมาทำอบกันที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นก็ออกกำลังกายด้วยมีเวลาให้กับตัวเองเวลาให้กับครอบครัวเยอะขึ้นมากๆก็ในมองในแง่ดีมันก็มีแง่ดีอยู่ก็เลยไม่ได้น้อยขนาดนั้นแต่ถามว่าแบบอัดอั้นไหมก็อยากทำงานมากค่ะก็คือพอกลับมาทำงานมันก็เปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนการดูแลตัวเองก็เบสิกเลยอะค่ะก็ใส่แมสแบบป้องกันเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วก็แบบล้างมือบ่อยๆแบบแอลกอฮอล์อะไรค่ะก็จะเปลี่ยนตรงนั้นแต่ว่าในทางด้านอื่นทุกอย่างก็หนูยังรู้สึกว่าเหมือนเดิมพักหลังเหมือนนิชาก็แบบว่าได้ไปพักผ่อนมากขึ้นเหมือนกันเนาะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างใช่ก็หาบาลานซ์ชีวิตด้วยค่ะเราก็ทำงานหนักแต่ว่าถ้าเรามีสักแบบถ้ามันมีแบบสัก1วัน2วันที่ให้เราได้ไปพักผ่อนได้ก็ไปอะไรต้องบุ๊คเลยนะลูกเวลาแบบเห็นตารางคิวเว้นว่างคือล็อกเลยไม่ค่ะเราเอาคือเราให้คิวละครไปก่อนแล้วเป็นหลักใช่ไหมแล้วถ้าละครวันไหนเขาแคนเซิลมาอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดแคนเซิลมาก็แบบแม่ขับรถไปพัทยากันดีกว่าก็ไปทานข้าวเย็นกันอะไรแล้วก็คิวช่วงที่ผ่านมาคนก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับนิชาที่เราโพสต์ลงไอจีจนเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรจริงใหญ่เลยเราโพสต์ตรงตัวมากๆด้วยก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยค่ะมันมีเรื่องอะไรไปกระทบจิตใจเราไหมเ
จิตใจมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเองมากกว่ามันไม่ได้มีใครมาทำให้กระทบเราแต่เรารู้สึกเองเราก็เลยโพสต์แบบนั้นไปมากกว่าจริงๆความหมายว่าเรสเปคของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เรสเปคนะคะทุกอย่างคือหมายความว่าตัวเราเองเรสเปคหรือว่าเราอยากให้คนเรสเปคเราตัวเราเองเรสเปคเรสเปคตามนั้นเลยค่ะตอนแรกคิดค่ะคิดแต่ว่าข้อความแค่นี้ที่เราโพสต์มันจะเป็นเรื่องราวไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าเราโพสต์ไปด้วยความที่มันไม่ได้เชื่อมโยงกับใครเลยแบบแต่มาคิดอีกมุมนึงก็เข้าใจทุกคนได้ว่าแบบเราเข้าใจของเราแต่ว่าคนก็อาจจะไปคิดในมุมของเขาเองได้อันนั้นเข้าใจได้แต่ว่าก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบที่ทุกคนคาดเดาไปเลยไม่ใช่แบบนั้นคือตัวนิชาเองเราไม่ได้รู้สึกว่าดาวดิ่งหรือว่าดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ดาวดิ่งแต่ว่าหนูตรงตัวค่ะก็เรสเพคทุกอย่างที่มีคนใกล้ชิดเข้ามาสอบถามเยอะไหมคะว่าอาจจะเป็นห่วงอาจจะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ค่อยสอบไม่มีใครถามอะไรค่ะไม่เก็บแฟนเขาเป็นห่วงแล้วเขาแบบข้อความมันดูแบบเป็นไปในทางแบบเออลูกอะไรเงี้ยจริงๆก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่แบบทำให้เป็นห่วงแต่จริงๆแล้วตัวหนูเองอ่ะแบบไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแล้วพอเราโพสต์ไปเราก็ตรงตัวแบบอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงก็ขอโทษมากๆจริงๆส่วนนิชากระชากฟีดแบ็กหลังจากที่ลงไปใช่ไหมว่าแบบแฟนๆแบบตกใจกันแม่หนูก็งงเหมือนกันว่าทำไมทุกคนดูให้กำลังใจเราเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆขอโทษจริงๆที่แบบคือหนูก็ไม่ได้คิดอะเนาะว่าแบบโพสไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมองมุมอื่นได้ต่างๆนานาอะไรนะเราก็คิดแค่นั้นของเราขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยพี่โน่ได้ถามไม่ค่ะคือหนูกับพี่โน่คุยกันเรื่อยๆทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะมันเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาแบบถามเอ๊ะนี่อะไรแบบแต่เขาก็ให้กำลังใจเราใช่ไหมว่าเอ๊ะข้อความนั้นแบบมันมีผลกับเราเลยมาถึงข้อความก็คือข้อความเป็นของเราอะไรก็มีให้กำลังใจมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้กำลังใจกันนะเรารู้ดีว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงเราก็เกิดอะไร